ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่19สุตตันตปิฎกสังยุตตานิกายมหาวาระวรรคหน้าที่116ข้อที่455ถึง457เอกธรรมสูตรโพชฌงค์7ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมเป็นที่ตั้งสังโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้ข้อหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เหมือนโพชฌงค์7นี้เลยโพชฌงค์7เป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปิติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เป็นไฉนจักขุเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้นย่อมเกิดที่จักขุนี้หูเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้นย่อมเกิดที่หูนี้จมูกเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้นย่อมเกิดที่จมูกนี้ลิ้นเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้นย่อมเกิดที่ลิ้นนี้กายเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้นย่อมเกิดที่กายนี้ใจเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้นย่อมเกิดที่ใจนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์จบเอกธรรมสูตรโพชฌงค์7ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัง